10นาฬิกาเท่าไหร่10 13นาฬิกา29นาที10มกราคมทำไมผมต้องบอกวันเวลาสถานที่นะครับเพราะว่าเวลาที่ไฟล์วิดีโองานคลิปนี้ออกไปเนี่ยจะได้รู้ว่าวันเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่ไหนทำอะไรนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไร้สาระนะครับแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็คือหมาเห่าคลิปเห่าคลิปหมาป่านะครับหมาป่าจะเห่าจะพาลุงออกไปไม่ใช่พาหรอกพาตัวผมนี่แหละคือข้อจำกัดของผมอย่างหนึ่งที่ผมยอมรับได้ยากก็คือเรื่องของห้องน้ำนะมันจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงจังสำหรับหลายๆคนแต่ของผมนี่คือผมจริงจังนะครับห้องน้ำนี่ไงแม่แก้วตานะครับสุดยอดเลยเข้ามาปุ๊บผมแค่ต้องการเรื่องเสียงก่อนนะฮะคำยืนยันเรื่องเสียงเรื่องภาพเนี่ยคงไม่เท่าไหร่นะครับ ใช่ครับท้องฟ้าโปร่งแล้วนะครับตามอะไรดีอะตามที่ลุงออกบอกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปหานางนอนให้ดูนะครับว่าเราสำเร็จภารกิจเบื้องต้นแล้วนะฮะเบื้องต้นสำหรับตรงนี้เราก็จะย้ายจุดนะครับดูครับนี่สายมือครับเนี่ยลุงออกบอกเที่ยงหลังเที่ยงจะเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับใช่นะครับนี่ก้อนเมฆหรือหมอกขึ้นไปอยู่นู้นเห็นท้องนางนอนแล้วนะครับอันนี้พี่นางฟ้าหรือคุณแม่นางฟ้านะฮะก็จะอธิบายได้นะครับเพราะว่าคุณแม่นางฟ้าก็ดูตั้งแต่เช้านะครับคุณแม่นางฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนเป็นคุณแม่ก็ต้องเป็นผู้หญิงนะครับนางฟ้านางฟ้าก็ต้องอยู่บนฟ้านะครับเช็คข่าวหน่อยครับว่าเหลืออีกกี่ตัวหมูเนี่ยตกลงว่าเหลือ4หรือเหลือ5ครับหมูมีกี่ตัวกันแน่รวมเจ้าหน้าที่เป็น9ขอบคุณพี่ภูมิกนกครับผมมันผมก็แค่ผมฟังมาไม่ผิดเลยถ้านึกว่าเอาเด็กออกอีก4คนผมว่ามันน่าจะเหลือ5คนนี่ครับนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่เองแถวนี้นี่เองจอดรถแถวนี้แหละนี่ว่าแล้วครับว่าแล้วจอดรถแถวนี้นี่แหละว้าว
ใช่นี่ที่ผมเลือกที่นี่เพราะว่าผมจะมาเข้าห้องน้ำครับโอเคเราจะพอตนเฉพาะตนเท่านี้นะครับ
พราะฉะนั้นทหารจะมีการเทียบชาวอังกฤษที่ดำน้ำไปโผล่ไปเจอเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตนและเฉพาะตนทำได้เฉพาะตนคนอื่นก็ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าคนอื่นเขาจะไม่มีโอกาสก็ไม่รู้หรอกจึงไม่ได้เอาที่แน่ธรรมชาติจัดสรรมาให้กับคนคนนั้นได้จุดประกายนี้ขึ้นมาครับในโลกใบนี้เออหาว่าทำคนไม่มามาเนี่ยมาปัจจัยของการเงินหายร้อยฝากระแนงปัจจัยมันมีปัจจัยร่วมเงินหามากกว่าได้ได้เพราะวันหนึ่งเขาเป็นเด็กแล้วเขาเป็นเด็กที่เขาเป็นทีมนักกีฬานะครับครบทีมแล้วมันจุดสนใจเริ่มต้นของคนทั้งโลกตรงนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ยังไม่รู้ว่าเออ13คนเดินเข้าไปทำแล้วก็ถูกน้ำท่วมกั้นทางเอาไว้มีคนสามแชมป์โอ้ยตายหาตายหงตายกระเทียมไปเร็วกว่าดีไอ้พวกเกิดก่อนนักโลกเพราะว่า นักแผ่นดินแต่คนเกิดมาใหญ่แล้วมันต้องเจริญเติบโตต่อไปความสนใจในเรื่องของเรื่องอะไรความรู้สึกมันจะต่างกับใครครับมากเนื้อหาเนื้อหามากนะสอนคือหลังๆไม่ยิงมารู้ข่าวสารผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ที่สั่งการหมายเลขหนึ่งคนว่างขั้นตอนไปเสร็จสามเนี่ยหาให้เจอที่ขีดวันขีดเดือนตันหาให้เจอคณะทีมงานทำงานคนที่มีส่วนร่วมเป้าหมายหนึ่งหายเจอสองทีมการช่วยเหลือช่วยเหลือมาเรียบร้อยอ้าวสามเยียวยาอย่างไรดูแลสภาพจิตใจอย่างไรใช่ไหมระหว่างสามขั้นตอนทุกคนต้องชัดเจนนั่นก็เลยเป็นลักษณะผู้นำหนึ่งสองสามไม่ให้มากเกินมากเกินเหลือก็สั่งให้เป็นหัวหน้างานแต่ละส่วนแต่ละส่วนมาผ่านผู้ว่าการรายงานตรงผู้ว่าก็สแตนบายยี่สิบชั่วโมงเนี่ยมาลองพื้นที่ไม่ใช่แบบนี้นักรบตัวจริงคนนำตัวจริงไม่ใช่นักหดที่ห้องแอร์ใช่ไม่ใช่ตัวปลอมนักรบต้องออกจริงเช่นพระนเรศวรมหาราชชนชาติจริงจริงจริงเลยไม่เก่งอะไรชาติกลางสนามรู้ไปไปเป็นไพ่มันชัดเรื่องแม้แต่เจ้าตากสินมหาราชรู้จริงนะทำจริงเดินนำหน้าตายก็นำหน้าก่อนรู้ไปเป็นไพ่ไปเลยไม่ใช่นะครับโยนกระถอยกระถอยโยนไรสาระว่าเขาได้ยินเอาไปเรียนในยุ่งเลยทีเดียวอ่ะก็เราชวนฟังมันทำจัดไปตามนั้นก็เลยกันเนาะยังไงมันก็ถึงยุคของเราแล้วครับว่ามันเหมือนกับธรรมชาติมันให้คำถามและสั่งสอนให้ทุกคนในกลุ่มนี้ก็หาคำตอบสุดท้ายก็ค้นพบตัวเองกายใจจิตพัฒนาใหม่การใช้จิตหลายอย่างการหอนสนใจข้าวนี่หลายอย่างเลยแม้แค่ทางด้านพลเรือนทางด้านตำรวจมาเลยลงลุกที่โครนเลยคนตำรวจคนนั้นมาได้สองรอบเก็บยศไปใช้ภาษาวาจาไม่ค่อยสุภาพการเปรียบเทียบได้นั่นคือเงื่อนไขหนึ่งที่ว่าด้านหนึ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าของจริงกับของไม่จริงต่างกันของจริงของไม่จริงมันต่างกันเนาะจริงแท้ยังไม่ใช่จริงแท้เด้อสมมติ
บนของจริงของเทียมของปลอมผมก็นึกถึงสุรพลฟังให้ดีนะมีความหมายนะของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมจับของไม่จริงไม่สั่นไม่ไหวของการกินนะคน
ิดทีหลังก็ต้องใช้บนเกิดก่อนใช่ไหมล่ะเช่นแอมาเงี้ยคนเคยบอกเรื่องไรล่ะถ้ามาให้ยังกินไม่ยังไม่กินถึงเวลาง่วงจะได้นอนถึงเวลาร้อนจะได้อาบน้ำพวกคนเกิดก่อนเนี่ยนะครับช่วยหรือคนทำให้เกิดนั่นแหละเดียวกันคนทำให้เกิดคนเกิดก่อนใช่ไหมล่ะจนกระทั่งมีการขาแข็งจำนวนจำนวนจนกระทั่ง